นี่นะคะเบื้องหลังไปเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละมันหนาวเนาะได้มากๆเลยมันเป็นหิมะแห้งปั้นไม่ได้เสียดายอุตส่าห์มีหิมะเยอะแต่ปั้นไม่ได้เหนื่อยสูงมากๆเลยสูงเท่ายายแล้วนี่ท่านแทนท่านแทนขอพักเหนื่อยกินผลไม้ก่อนนะคะน้ำแดงน้ำแดงราดหิมะท่านแทนท่านแทนท่านแทนนี่นะคะน้ำแดงราดให้มาชูชชูชชูชชูเห็นหรือเปล่าเพื่อนนี่นะคะโอ้ร่วงหมดแล้วน้ำแดงนะคะชูดชูดชูดทำไมมันไม่เห็นล่ะยายทำไมยายกินยังไงล่ะจะกินยังไงล่ะนอนกินบ่อบสิยายไม่เห็นทำโต๊ะสูงไปทำโต๊ะสูงไปทำยังไงจะกินเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวเอาโต๊ะลงก่อนเอาโต๊ะลงก่อนตกลงก่อนมาๆมาเห็นหรือเปล่าโอ้ยก่อนจะกินมีเชอร์รี่มีลูกพรุนมีสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆโอ้ยๆอย่าเพิ่งลงไปลงมาราดให้มันชู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 โอ้ยอันนี้ลงไปมาเด้อโอ้ยโตหิมะนะเนี่ยโตหิมะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรีบกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวมันหนาวเพราะว่าเมื่อกี้ขุดไอ้นั่นขุดหิมะมันเลยอุ่นนะน้ำมูกไหลตัดพริกเกลือก่อนเด้อทำไปตัวมั่วอร่อยอร่อยตัวนี้มันอร่อยเพราะพริกเกลือนั่นแหละเพื่อนๆยายมองไม่เห็นเด้อเพื่อนเด้อมองไม่เห็นหรอกทำให้มันแดงๆมันสีอะไรๆมันขาวหมดเลยก็ทำให้มันแดงๆหน่อยมากินกันอันนี้เชอร์รี่อันนี้
ลกพลอันนี้สตรอเบอรี ถ้าเป็นบ้านเราก็ดีเนาะอากาศมันอากาศมันร้อนเนาะมีคนบอกว่าหิมะสกปรกกินไม่ได้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะเพื่อนๆวันแรกที่ตกกินไม่ได้หิมะแดงโล่เลยเพื่อนๆไม่ใช่กับแดงหรอกแต่ว่าสีมันเข้มอ่ะมันไม่ขาวแบบเนี้ยเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปตักหิมะต่อเดี๋ยวเปิดคลิปป่ะลืมทำข้าวมากินในดงหิมะเนาะไม่ต้องทำไม่ต้องเยอะโต๊ะมาเลยเอ้ยข้าวท่าข้าวท่าเพื่อนๆดูดิมาวางถาดกับข้าวในนี้เลยเออวันนึกว่าต้องขนโน่นขนนี่มาไม่ต้องขนเลยเอามันก็เพิ่งนึกได้นะเนี่ยเพิ่งนึกได้เอาอันนี้มาตั้งนะลบ9องศาเด้อตอนนี้ลบ9องศาใหญ่มองไม่เห็นตัวเองเลยนี่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะอย่างจากสวนเราเองนะคะเพื่อนๆต้องรีบกินอีกไม่นานของใหม่ก็จะมาแล้วสตรอเบอรี่เชอร์รี่โต๊ะนั่งกินข้าวคือแท้เนาะเริ่มเช็ดแล้วเช็ดขี้โมกก่อนเช็ดน้ำโมกก่อนเขาท่ามากเลยค่ะเพื่อนๆโต๊ะอันนี้จับไม่ได้อันนี้มันติดหิมะอ
9องศานะคะนี่นะคะเบื้องหลังไปเพื่อนๆแค่นี้แหละมันหนาวเนาะนี่นะคะตรงที่ยายนั่งกินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะคะเออนี่โต๊ะใหญ่ดูโต๊ะใหญ่เดี๋ยววันหลังจะมานั่งกินข้าวตรงนี้เนาะนี่กินได้ไม่นานหนาวแล้วนะเดี๋ยวไปทำงานต่อนะนี่